มีต้นไม้ไผ่ห้องน้ำนี่แม่นห้องน้ำอยู่นอกเพราะว่าเพิ่นเน้นบ่ให้ถิ่มหรือว่าเน้นแบบธรรมชาติอ่ะนะเน้นแบบบ่ให้สิ่งเปื้อเปื้อนไหลลงแม่น้ำสนั่นก็เฮ็ดห้องน้ำอยู่เทิงสรุปรวมก็คือมีหยังก็คือแบบธรรมชาติที่สุดระวังมือในเรื่องยามฝนตาหักมาเนี่ยเบิ่งทิวทัศน์ธรรมชาติการดำรงชีวิตเขาเจ้าเดี๋ยวนี้มีนักท่องเที่ยวเฮ็ดเป็นรีสอร์ทแคมป์น้ำจังซี่ล่ะกะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแต่ก็มีการใส่บาตรใส่บาตรจากน้ำมีเรือมาแล่นคล้ายแต่เศร้าๆก็คือว่ามันก็จะเป็นการสร้างรายรับให้ท้องถิ่นไปในตัวท่านผู้ชมมนต์ขอให้มนต์ประหยัดได้ลงประหยัดได้ประหยัดได้ด้วยครับใส่ก่อนเลยบอลฮอกเกี่ยนน้ำมันจะยากไหมใส่ก็ได้แต่ว่ามีเดียวโอ้ยเป็นน้ำยากเนาะธรรมศาสตร์เนี่ยนะโดยก็ดีงามได้สนิทกับมันก็เนี่ยข้าดีมันเดียวดินพาด้วยด้วยนี่ต้องเที่ยวทุกมือเลยบ่ดีมีทุกมือมีสิบมือเลยมือซ้ำมาคิดแห้งฮอดบ่มีบ่นอนแค่หนาบ่บ่ทั่วเด้ขออยากสนามเอออยากสนามเนาะโอ้อยากสนามเลยอยากสนามมาเยี่ยมเลยก่อนเลยครับครับพ่อสีกาโยโกภาวะอภิวาทานุสินในจังในจังพุทธปัญจานิโนสัตตาโลธรรมวาสติกาโยวันโนสุขังอาลังอาจารย์นำอาญาตาโพธพินาทินาจังคำเมโชปฏิทีตั้งทีกาลตั้งนิตัญญาโสปะกับปฏิโสญาติธรรมโมชาอย่างนี้ทัศิโตเปตานาปุชาจักตาอุระลาอรัญจาภิกขุนำมาปดุมยังปุญญปัสสตังอนาคากันติใส่ข้างๆก็ได้เอาอยู่หันก็ได้ไปอยู่คุณก็ได้เพิ่มเบิ้ลเดียวส้มรู้สึกแบบว่าเย็นใจสบายใจที่เฮาได้เฮ็ดบุญเฮาได้ทั้งเที่ยวเฮาได้ทั้งได้เฮ็ดบุญก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ใหญ่ๆครับส้มThank you.
แต่มันจบเป็นงามท่านผู้ชมเอ้ยเบิ่งมีทงหญ้าเออทงหญ้ามีทงหน้ามีภูผาหมอกตกภูใสนี่ข้าเจ้ากำลังเฮ็ดหน้าน่าจะเป็นหน้าปีอันนี้นะเป็นหน้าปีเด้อโอ้งามงามงามจอดอยู่ได้ระบาดเดี๋ยวนี้คือเมนเทสได้นี่ให้จอดอยู่นอกพี่นะขอบใจที่ท่านติดตามรับชมขอบใจที่ท่านกด Subscribe YouTube ขอบใจที่ท่านกดติดตาม Facebook Page กี่หน่อย Channel